สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประกาศให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก1วาระ19รายวันที่7กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก1วาระด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่10สิงหาคม2564เห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระ1ปีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก1วาระจำนวน19รายอาศัยอำนาจตามความในข้อ3ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพุทธศักราช2546ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีฉบับที่4พุทธศักราช2559ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่10สิงหาคม2564นายกรัฐมนตรีจึงให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก1วาระดังนี้1นายประสานหวังรัตนปราณี2นายวิชาวัฒน์อิสรภักดิ์3นายณพินทร์ศรีสันพัง4นายนิพิธอินทรสมบัติ5นายสากลม่วงสิริ6นายสรรเสริญสัมมาลาภา7นายราภัทรแก้วทอง8พลตำรวจโทณัฐพิษสนิทวงศ์ณอยุธยา9นายประเมศงามพิเชษ10นายธีรยุทธวานิชชัง11นายชาญกฤตเดชวิทักษ์12นายทวีสุรบาล13นายทศพลเพ็งส้ม14นายธีรทัศน์เตียวเจริญโสภา15นายเสกสกรอัฏฐาวงศ์16นายพรศักดิ์เจริญประเสริฐ17นายอภิวัฒน์ขันทอง18นายชื่นชอบคงอุดม19นายนเรศธรรมรงค์ทิพยคุณทั้งนี้ลำดับที่1ถึง3ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปลำดับที่4ถึง6ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปลำดับที่7ถึง18ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปลำดับที่19ตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปประกาศณวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ